หลักๆเลยนะสำหรับนำพายอะไเรนะครับนำพายในการ Process เนี่ยมันจะค่อนข้างผมแนะนำว่าจะใช้พวกพวกที่เป็นโค l ับเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นจูปิ t e อร o โ e b บุ๊เนี่ยจะง่ายนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างสามารถที่จะเช็คผลได้นะครับหรือว่าใช้เป็นพวก i n t e r อร์แอคทีฟเชลจะง่ายนะ เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็บรรทัดที่แสดงนะครับบรรทัดที่แสดงสาเหตุเกตว่าจะมีอาจารย์อาจารย์เฉษศดาท่านก็มาตอบนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือ,อาสามารถทําได้ในบรรทัดเดียวนะครับทั้งหมดเลยนะแต่ว่าก็าแล้วแต่นะครับไม่จําเป็นไม่ไม่จำเป็น,ปนต้องต้อง,ต,องต้องทำบรรทัดเดียวก็ได้นะครับมาดูนะ นะครับผมเขียนเป็นในในโซลูชันนะครับให้ดูแล้วกันก็หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยเวลาที่เราใช้พวกนำพายเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจำไม่ได้หรอกนะครับจำพวกออปชันต่างๆเนี่ยได้ยากนะครับยกเป็นเราจะทำบ่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเช่นไฟล์แม็กซนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดว่าอ๋อมันต้องรีเทิร์นเป็นดิกนะ นะครับเป็นดิกของลิสต์ของจังหวัดนะครับเป็นลิสต์ของจังหวัดที่ที่มี Max กับ Min นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาก่อนนะอันนี้ผมโหลดมาเรียบร้อยแลวนะครับใน Data ของเรานะครับหน้าตาของ Data ตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ผมแสดงให้เห็นว่า Data เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ Provinces provinces ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับก็เรียง เอ่อ provinces ก็จะเรียงนะครับเรียงตามอันนี้กระบี่นะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเอ่อเราเราพยายามหา min max นะครับ min max on date นะครับ max min on date เนี่ยนะครับไอเดียคือหลักๆเลยคือเราต้องพยายามหานะครับเอ่อเจ้า max value ก่อนนะครับก็ก็ต้องไปก็ต้องไปเช็คนะครับว่าเช่น เอ่อถ้าเกิดว่า Max เราใส่เราไม่ใส่ Axis เข้าไปเลยก,ก็ไม่ใส่แกนเข้าไปมันก็จะ Max ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามลองใส่แกนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าใส่ Axis เป็น0นะครับเราก็สังเกตดูว่าอ้มนะอันนี้มันก็จะมากกว่า77จังหวัดน,นะครับก็คือเป็นเป็นตามเรียงตามวันที่นะครับนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับก็ใส่คาว่าเชฟเข้าไปนะครับ ก็จะรู้ว่าอ๋อมันมี89วันนะนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นอันนี้ค่าเนี้ยมันก็จะเป็นค่าสูงสุดประจําวันนะครับค่าสูงสุดประจําวันนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอ่อสิ่งที่สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราก็ต้องรู้ครับว่าเนี่ยเอ่อเอ่อเราเราอยากหาว่าจังหวัดไหนนะครับเพราะน,นั้นก็คือก็ต้องก็ก็กกต้องรู้ว่า ในในวันที่นั้นนะครับจังหวัดเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียก็คือผมก็สามารถเป็นใส่ index นะครับนะครับแล้วก็ไปหาว่านะไปหาว่าตรงวันที่ที่เข้ามานั้นนะนะครับมันอยู่ที่ index ไหนนะครับซึ่งมันก็มีวิธีการเ,เนี่ยครับต่างๆมากมายนะครับคืออย่างเดตเนี่ยนะครับเราสามารถหาเป็น Index ได้นะครับมาดูนะครับนะครับเดนะครับเออเรามีเด e อยู่ใช่ไหมนะครับก็เออเป็นใส่ดอทไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับก็เออไปไปหาได้ว่านะครับสามารถเปลี่ยนเป็นลิสต์ได้นะครับหาหาอินเด็นะครับของ value ที่เราต้องการก็ได้นะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเ,เราสามารถสามารถจะทำอะไรก็ได้นะครับสามารถหาอะไรก็ได้นะครับมาดูนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือตัวพวกทั้งหลายแหล่นะครับที่เราสามารถใช้ได้นะในในกรณีนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่ผมอยากถามเหมือนกันว่าพวกเราใช้วิธีการยังไงนะครับในการจัดการก็ มี่อมีสามารถนะครับก็คือเปลี่ยน d t t นะครับอ่านี้เปลี่ยนเป็น List ก่อนแล้วก็ใส่ Index เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูเพราะนั้นผมจะใช้คำว่า Date เท่ากับเป็นตามอันนี้ไปก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ Index Date นะครับนะครับอันนี้ก็จะได้ Index นะครับตามต้องการนะครับว่าวันเอ่อโทษครับ วันวันที่อันเนี้ยนะครับอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับพอเรารู้ว่าวันที่นี้อยู่ในตำแหน่งไหนใช่ไหมนะครับเราก็บอกว่า Data นะครับเอออย่าลืมว่า Data ของเราเนี่ยนะครับตามโหคือจังหวัดนะครับแล้วก็คอลัมน์คือวันที่เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเอาทุกโหนะครับแล้วก็ในอิน e x นั้นๆนะครับอันนี้นะครับเราก็จะอ๋อจะเห็นแล้วว่าอืมนะครับอันนี้ก็คือเป็น วันในวันในวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นค่าค่า maximum นะครับค่า maximum เพราะ,ะนั้นวิธีการที่เราสามารถใช้ได้ก็คือเราก็จะบอกว่าอ๋อถ้าเป็นค่า maximum ใช่ไหมนะครับเราก็จะบอกว่าอ้านะก็แบบนี้เลยครับนะครับก็เราก็จะรู้ว่า provinces นะครับแล้วก็ใส่เป็น np max นะครับของ data index นะก็ประมาณนี้นะครับว่าเอา่อเท่ากับนะครับอันไหนเท่ากับก็จะเป็น true อันไหนไม่เท่ากับก็จะเป็น false นะครับก็จะเห็นว่าอ๋ออย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เป็นเป็นกรุงเทพมหานครเห็นไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ค่ามินใช่ไหมนะครับก็เนี่ยนะครับก็จะได้ยโสธรกับอ,อุทัยธานีตามต้องการ นะครับก็หน้าที่เราก็แค่ put it together นะครับจะจะโยกนี้นะครับลงไปที่นี่ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นบันทัดหนึ่งบันทัดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ได้เป็นค่ามินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใส่เป็นดิกนะครับเราก็บอกว่าอ้าอันนี้นะมินเท่านี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอ่ามัก นะครับก็จะเท่านะครับนี่นะครับเท่ากับ max ที่นี่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเเราก็จะได้เราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับตามต้องการนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เป็น list ก็ใส่ตรงนี้ครอบไปเลยนะครับเป็น list ใช้แฟนซีก็ได้ครับนะครับ จะมีจะมีในหลายๆจังหวะนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากหาอินเด็กซ์จริงๆนะครับก็มีได้หมดเลยนะครับครับก็เป็น dates นะครับ dates d o t e w h e r e ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ขอโทษครับใส่วันที่เข้าไปอย่างนี้ครับขออนุญาตเอา2อบรรทัดนี้นะครับนะครับ นะอันนี้ก็จะเห็นก็จะได้ก็จะได้อินเด็ Index มาเหมือนกันเห็นไหมนะครับก็ได้เป็นตำแหน่งที่87มาเหมือนกันนะครับวันที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากสุดกับน้อยสุดนะครับในแต่ละจังหวัดก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันอันนี้ก็สามารถนะครับนะครับเขาจะรับมาในตัวแปรชื่อ Province นะครับก็บอกว่าอ่ามบติว่าบึงการนะ นะครับนะครับวน <province S 2> เท่ากับบึงการนะครับเราก็บอกว่าอ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นเอ่อ Data นะนะครับเอาเอ่อ i คว้นนะครับนะครับ i n d e x ก็คือดู Province นะครับแล้วก็ Min นะครับอันนี้ก็เอาทุก Columns นะครับ นะครับแล้วก็ i n d e x ตาม p r o v i n c นะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเราจะเอาโรนี้นะครับแต่ว่าทุกคอลัมน์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น npmax นะครับก็ก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้นะครับผมลืมเปลี่ยนเดต provinces นะครับ provinces เป็น date s นะก็จะได้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการนะครับก็ไม่ได้ยากเนาะนะครับไม่ได้ยากคราวนี้ในข้อ3นะครับเราก็จะใช้วิธีการทำ slicing นะครับโดยการเเลือกนะครับมันเป็นมันเป็น3วันล่าสุดนะครับ n วันล่าสุดนะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มที่ n ก่อนนะครับผมใส่ n เป็น3แบบนะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกทุก row นะครับแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ row ที่ column ที่4จากท้ายนะครับถึงตัวก่อนสุดท้ายนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเอ่อเป็นข้อมูล4วันก่อนสุดท้ายนะครับแต่เอามาแค่3อันนี้นะวันที่4วันที่3 นะครับวันที่2ซึ่งถ้าเราไปดูตามตามตัวอย่างนะครับก็คือมันเป็นถ้าจะเอา3าวันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับะนะครับอันนี้ก็คือ3าวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูแยกกันแล้วกันนะครับแยกเซลล์กันนิดหนึ่งจะได้ไม่งงนะครับอ่ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันดูยากนักนะครับผมก็เอาแค่เอาแค่ห้าบรรทัดอันนี้ก็คือเป็นเป็นสี่วันสุดท้ายนะครับแล้วก็เอาแค่ห้าบรรทัดนะครับน,นี่ก็เป็นสามวันสุดท้ายนะนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเราจะหาออของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ เราจะต้องของอย่างของวันนี้นะครับจะต้องเอาเอาวันนี้ตั้งนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าตั้งลบเจ็ดร้อยหกสิบห้าแล้วก็หารด้วยเจ็ดร้อยหกสิบห้านะครับเจ็ดร้อยหกสิบห้าตั้งนะครับลบเก้าร้อยยี่สิบสามนะครับหารด้วยเออเก้าร้อยยี่สิบสามนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คำนวณคำนวณไว้ให้แล้วนะครับเล่าให้ฟังไปแล้วในในตัวอย่างตรงนี้นะครับท่อนนี้นะครับนะเพราะนั้นเพราะนั้นนะครับตรงนี้เราก็ ก็ผ่านนะครับเราก็จะจับนะครับดูนะครับนะครับเราก็จะจับตัวข้างล่างเนี้ยนะครับตั้งนะครับนะครับลบตัวข้างบนนะครับแล้วก็หารด้วยตัวข้างบนนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นนี่นะครับเป็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนะครับอัตราเฉลี่ยต่อวันนะครับถ้าอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ ะครับก็มีแล้วก็ใส่ Axis เข้าไปนะครับนะครับจากจากตรงนี้นะครับผมก็เป็นใช้ค่าเฉลี่ยนะครับตามตามอันนี้ก็คือ Axis เป็น0นย์ะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปหาค่าเฉลี่ยใน3วันมานะครับแต่ถ้าอยากได้ค่าเฉลี่ยละจังหวัดจะใช้ Axis เป็น1ะครับก็คือเนี่ยครับนะครับทุกคอลัมน์ นะครับเอ่อทุกโรสโทษทุกโรสนะครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยมานะครับตามนี้นะครับนะครับก็จะเป็นเอ่อลิสต์ของค่าเฉลี่ยอย่างนี้นะครับพอใส่ Axis s s เป็น1นะครับก็จะได้ค่าตามต้องการนะครับได้ค่าได้ค่าเฉลี่ย3วันตามต้องการนะก็ใส่ตรงนี้เป็นลิสต์ไปก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเอ่อ for i in range mm hmm. นะครับเลงของ provinces mm hmm. นะครับ mm hmm. เอาไปใส่ tuples mm hmm. นะครับใส่ tuples mm hmm. ก็เอาอันเนี้ยนะครับเป็น list i นะครับใส่คู่กับ provinces i นะครับแล้วก็ for i in range อันนี้นะครับตอนนี้นเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับเป็นค่าของค่าเฉลี่ย3วันในแต่ละจังหวัด นะครับเป็น t u p l e ินะครับหน้าตาแบบนี้นะแล้วเราก็เราก็ return ตัว s o r t e d นะครับก็ตกก็ได้ตัวน้อยสุดนะครับไล่มาตั้งแต่แม่ห้องสอนบึิการใช้นาทสมุรสาครนนะครับนี่นะครับแม่ห้องสอนบึงการใช้นาทสมุรสาครเห็นไหมนะครับด้านบนก็ถูกต้องตามต้องการนะครับหรือถ้าเกิดบอกว่าเออไม่เอา n เป็น4นะครับก็ได้ตามนี้นะครับ นะครับ n 4ก็จะได้ใช้หน้าตราดพัางงาสระแก้วตามต้องการนะครับนี่คือผลฉเฉลยนะครับของข้อมูลอาจว่าเออตรงนี้คือเป็นการหาหาหาค่าเฉลี่ยสาวันนะครับเรียงตามเรียงตามเออเรียงจากน้อยไปมากนะก็ได้ผลลัพธ์ตามต้องการนะครับการหาค่ามาตรฐานนะครับก็คือ มันต้องหาเอาง่ายคือเอาเอา max นะครับสูงสุดของแต่ละจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาค่าสูงสุดของแต่ละจังหวัดก่อนนะครับก็เอ่ a x อ n แ max นะครับ data นะแล้วก็ axis นะครับเอ่อถ้าเกิดว่าเราจะหาทุกคอลัมน์นะครับเอ่อหาแบบตามตามตามอนะครับนะครับก็จะได้ axis เป็น1 นะครับเช็คนิดหนึ่งว่าถูกไหมนะครับก็เช็คเชฟนิดหนึ่งว่าอ่าเป็นนี่คือค่าสูงสุดของแต่ละจังหวัดนะครับก็ได้ได้ค่าตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเราจะเอาค่าไปหารนะครับเอาค่าแต่เราเอาค่าแต่ละแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับไปหารเนะเพราะฉะนั้นเอ่อเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบผิดผิดให้ดูแป๊บนึงนะครับเอ่อเราบอกว่า Data เนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะหารด้วย ไอเดียคือจะบอดเควสมันนะครับนะครับอันนี้มันจะมันจะหารไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ็ดสิเจ็ดโรนะครับกับแปคอลัมน์นะครับแล้วก็ได้อีกอาร์เรย์คือเป็น77็เจดนะครับมันจะหารไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ลองใส่ทูเปิลเข้าไปเออโทษใส่ฐานสโพสเข้าไปนะครับพอใส่ทานสโพสปุ๊บนะครับจะจะจะ หารได้นะครับแต่ว่าไอเดียก็คือว่า Data t r a ท s า o s e เนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเออก็กรุงเทพมหานครก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพอเราหารแล้วเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครก็จะก็จะกลายมาเป็นท่อนนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเอามันกลับนะครับเอามันกลับนะก็ ทาง suppose มันกลับนะครับพอทาง suppose มันกลับเสร็จนะครับก็จะได้ค่าตามที่โจทย์เป็นตัวอย่างไว้ให้นะครับเนี่ยนะครับสามตัวแรกเห็นไหมครับอันนี้นะครับตรงกันนะอันนี้นะครับก็ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอ่อเวลา Normalize นะครับเราก็สามารถที่จะจับหารแบบนี้ได้นะครับในหนึ่งัดหานะเราก็จะเห็นว่ามันมันเป็นเอ่อเรียกว่า เป็นเป็นการทำงานที่ค่อนข้างมีพลังและเป็นเวกเตอร์เรียกว่า process ในระดับเมทริกซ์หรือเป็นระดับเวกเตอร์นะครับทำพร้อมๆกันนะสมมติสมมติว่าผมมีโจทย์พิเศษให้อันนึงบอกว่าเออไม่ต้องไม่ต้องอ่าถามพวกเราก็ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็น tuples นะแต่ขอขอเรียงตามลำดับตามนี้เอาเอาชื่อ เอาจังหวัดอย่างเดียวนะครับเอาจังหวัดอย่างเดียวทํำยังไงอ่ะนะครับห้ามใช้ฟอนะนะครับบอกเออ n ตัแต่ีนะครับ,รบ,เ,บ,รบเราจะได้ค่าของแต่ละจังหวัดออกมาแบบนี้ใช่ไหมนะครับได้ค่าของแต่ละจังหวัดออกมาแบบนี้มันก็จะมีแบบเทคนิคในการ sort นะครับมีเทคนิคในการ sort array นะก็เดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผม หยิบให้ดูนะครับก็จะเป็นการใชเออ้เขาเรียกว่าใช้ argument sort ผมจะเติมผมจะสร้าง array ที่เป็นเป็นสแถวนะครับโดยโดยโดยให้ตัวหน้าเป็น index นะครับของจังหวัดเพื่อที่จะเอาลำดับของมันเนี่ยไปทำ fancy index อีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าอ่ะดังนั้นนะครับข้าพเจ้านะครับวิเซ์ของข้าพเจ้านะครับจะเป็น np.0 ก็ได้ครับเตรียมไว้ก่อนนะครับ0 e นะครับ ows, นะครับ np.0 นะแล้วก็บอกว่าเป็น7 7โ o นะครับ2คอลัมน์ เพราะฉะนั้นเราดูนะครับ result ของผมนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็บอกว่า result เอ่อทุก rows นะครับในคอลัมน์ศูนย์นะครับเกิดจากให้เอา np อ np a range นะครับก็คือเอ่อใส่0ูนถึงเจเนะครับเข้าไปนะครับเห็นไหมครับหน้าตาเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ index เข้าไปนะ แล้วก็ในคอลัมน์ที่สองนะครับหรือว่าคอลัมน์ขวามือนะครับก็ไปเอาผลลัพธ์จากตรงนี้มาใส่นะครับ np dot mean ตัวเนี้ยนะครับปึ้งนะครับหน้าตากจะเป็นแบบนี้นะครับนนนนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จนะครับ result นะครับ index ของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนะ ก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ก็คือเป็น Index นะครับอันนี้เป็นค่านะครับแล้วถ้าเกิดเราจะ sort นะครับเขาใช้เป็น result นะครับแล้วก็ทุก r o w นะครับ column หนึ่ง d argument sort นะครับนะครับก็จะเป็นการเห็นไหมครับก็จะเป็นการเอเรียงนะครับอืม นะครับก็เป็นเป็นการเรียงน้อยสุดไปมากสุดนะครับเรียงน้อยสุดไปมากสุดนะครับอันนี้นะนะครับคือมันเป็นการเรียงด้วยใช้ Argument sort นะครับแล้วก็สลับ Index นะพอพอทำตรงนี้เสร็จนะครับพอทำตรงนี้เสร็จเราก็เอาทุกๆ rows นะครับแล้วก็คอลัมน์ศูนย์นะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็น integer นะครับนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาก็จะเป็น index หน้าตาเป็น index หน้าตาแบบนี้นะครับเป็น list ของเอ่อเป็น array ของ index นะครับหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ใช้ fancy index อันนี้นะครับก็จะได้ตามต้องการเห็นไหมนะครับก็จะได้ใช้หน้าตาดพังงาสะแก้วเหมือนกันเห็นไหมนะครับเหมือนกันเป๊ะเลย นะครับน้นะครับชัยนาทเอ่อโทษครับชัยนาทปราดพางงาสะแก้วจันทบุรีศรีสะเกดนะครับก็คือตามนี้นะครับนะก็ก็คงพอเห็นภาพนะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเออดำพายเนี่ยมันค่อนข้างเอ่อซับซ้อนทีเดียวแล้วก็แล้วก็มีพลังจริงๆผมว่ามันมันซับซ้อนแล้วมันก็มีพลังแล้วมันก็ทําอะไรได้หลากหลายแบบหลากหลายอย่างมากๆ นะครับอันนี้คือกรณีที่ต้องไม่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 เอาค่านะครับรีเทิร์นตามจังหวัดเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับสมมติว่าอันนี้คือแค่3 3จังหวัดก็แม้ห้องสอนบึงการใชนาานะครับก็ถูกต้องตามต้องการ